อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจารินีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกาที่ศาลาการประเรียนวัดสะปำธรรมารามตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจารินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรุ่นที่1ประจำปี2560ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมโดยนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการซึ่งมีนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดอบจ.ภูเก็ตนางสาววิสันสยาผลศิลป์สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตนางการมณีศิลปะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตเข้าร่วมสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ตสังกัดต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 3,770 คนแบ่งการอบรมเป็นจำนวน13รุ่นซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่1มีผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจำนวน327คนนายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตกล่าวว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักที่จะนำชาติบ้านเมืองก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าแต่หากเยาวชนเหล่านี้ลุ่มหลงหรือหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขตลอดจนการก้าวเดินตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ยึดติดกับวัตถุนิยมจนลืมที่จะพัฒนาด้านจิตใจเจตคติซึ่งเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะบุคคลควบคู่กันไปผลดังกล่าวอาจจะส่งผลทางลบต่อการดำเนินชีวิตเกิดปัญหาทางสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศโดยองค์รวมดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,962,000 บาทให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตดำเนินโครงการจัดหาพระวิทยากรสถานที่ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานสถานศึกษาวัดและชุมชนการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตเจ้าของโครงการวัดสะปำธรรมารามให้การเอื้อเฟื้อสถานที่พระคุณท่านทุกรูปที่สนับสนุนพระวิทยากรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรคนที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในภาคหน้าดังนั้นทุกภาคส่วนควรจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ความสามารถเด็กและเยาวชนในทุกๆด้านหากมองถึงเด็กและเยาวชนที่ในปัจจุบันคงลุ่มหลงหมกมุ่นสารบัญหรือยึดติดอยู่กับวัตถุนิยมตลอดจนการก้าวเดินตามเทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่อยู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถจนลืมการพัฒนาจิตใจเจตสิกซึ่งเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาสัมพันธ์บุคคลควบคู่กันไป